หิวแล้วอ่ะรอแป๊บนึงนะผลไม้เข้าไปด้วยได้ปะแกก็รู้ว่าเราไม่ชอบอ่ะบังคับให้เรากินอยู่ได้ก็วิตามินซีทั้งนั้นกินเข้าไปเถอะนะมีประโยชน์อะคำหนึ่งนิดเดียวไม่อ่ะแค่เนี้ยชื่นใจนะเว้ยมีประโยชน์อ่ะปรุงว่ามันเยอะมีประโยชน์อ๋อเอ้านี่ไปไหนกันหมดอ่ะทำไมเหลือแกคนเดียวไอ้จิ๊บมันขอไปดูคอนเสิร์ตเลยเหลือเจ้าของร้านเก็บร้านคนเดียวด้วยนะโหน่าสงสารเนาะนี่อย่าพูดมากได้ไหมคุณสวนไปกลับบ้านกันเถอะชิ้นง่วงเอ้ากลับก็ได้ขอบคุณนะหายไปทั้งวันคิดถึงคิดถึงไปกลับบ้านกันเร็วมาเดี๋ยวพี่ช่วยนะขอบคุณค่ะเพิ่งย้ายมาอยู่เหรอคะใช่ค่ะโทษทีนะคะเจ๋งกันแต่เช้าเลยอ๋อหนูชื่อฟ้านะคะยินดีที่รู้จักค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเอ้าฟ้าพี่วายพี่วายอยู่ที่นี่เหรอคะบังเอิญจังเลยอ่ะนี่รู้จักกันด้วยเหรอฟ้าเขาเป็นรุ่นน้องที่คณะฉันเองอ่ะฟ้านี่พีรูมเมทพี่เองนะแล้วนี่เราย้ายมาจากหอในเลยเหรออ๋อใช่ค่ะก็ปีสี่แล้วอะค่ะพี่ก็เลยอยากเปลี่ยนนั่งเนี่ยเนี่ยที่นี่ก็แบบสวยแล้วก็ทำเลดีใกล้ดีด้วยฟ้าก็เลยย้ายมากับกิ๊กเก่าพี่อ่ะฟ้าว่าไงนะ
พี่วายนี่แกพี่วายอ่ะเขาพักอยู่ห้องตรงข้ามเราเลยอ่ะบุกเพชมัดอ่ะนี่เจดค่ะเป็นแฟนของพิมพ์แล้วก็นี่เป็นรุ่นพี่ที่คณะสวัสดีครับแกนัดลูกค้าไม่ใช่หรอรีบไปดิวะสายแล้วนุ้ยว่ะโทษทีนุ้ยฉันลืมอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเราค่อยเจอกันใหม่เนาะลองไหมไม่เอาอ่ะของเดิมก็ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนทำไมวะก็ถ้าไม่ลองอ่ะจะรู้ไหมว่าใหม่ดีกว่าหรือเปล่านะสักอันแกลองไปคนเดียวเลยฉันเอาวันเดิมนี่แหละนี่นะนะขอนะนะนะอันเดิมก็ได้อันเดิมก็ได้ป่ะมาซื้อเหมือนกันเลยเนาะอ้าวสาวสาวทำอะไรกันอยู่อ่ะซื้อของไปไหนหรอเรียกเปื่อยอะค่ะพี่ซื้อของเข้าห้องกันอ๋อหิวข้าวกันหรือเปล่าไปกินข้าวร้านพี่ไหมพี่พีมีร้านด้วยเหรอคะอืมร้านอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะไปด้วยกันไหมไปสิไปไปป้าหิวมากเลยอ่ะไปกันนะแกไปค่ะไปไปเลยป้าไปเลยป้าแกโหนี่ของฟ้าหมดเลยเหรอเนี่ยเก่งใจจังเลยอ่ะโอ้ยไม่ต้องเกรงใจพวกพี่หรอกมื้อนี้พี่สองคนเลี้ยงเองลุยไปกินกันพี่พีสุดยอดอ่ะโหไอ้เจ๋อเหรอเอองั้นเดี๋ยวพิมพ์มานะคะทานหน่อยนะคะที่รักเก่งมากพี่แกทำอะไรของแกวะอ
คิดดีๆนุ้ยก่อนจะใกล้เขาอีกรอบฉันรู้นะแต่มันยังตัดใจไม่ได้นี่หว่าแล้วแกไม่คิดจะหาใครใหม่บ้างเหรอวะมันอาจจะทำให้แกลืมพิมพ์ไปได้บ้างก็ได้นุ้ยก็มันยังไม่มีใครนี่หว่ายังไม่มีหรือแกไม่เปิดตานี่น้องฟ้าไงฉันว่าแกสองคนก็ดูสนิทกันดีหรออีกอย่างอ่ะฟ้าเขาก็ดูแบบปลื้มๆแกด้วยนุ้ยเออฉันว่านี่อย่าปิดกั้นตัวเองได้ป่ะลองดูไม่ได้เสียหายโอ้กินนะเราทำซูชิเนี่ยไม่ยากถ้าตั้งใจอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันดูดีไหมนี่เอามือจุ่มน้ำก่อนนี่โอเคโหพี่พีอย่างโปรเลยอ่ะแน่นอนอะไรเนี่ยทำไมมันเอาใหม่เอาใหม่มามามาทำพร้อมกันมาไหนดูสิยังไงนะพี่พีแล้วไงต่ออันนี้นะลองดูเนี่ยก็ไม่จุ่มน้ำตอนแรกมันก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ไงฟ้าก็จุ่มฟ้าไม่ได้เอาไหมหยุดบีบทำไมอ่ะเนี่ยเฮ้ยตะโกนทำไมวะตกใจหมดไม่ไล่ออกเลยเนี่ยอะไรฟ้าปั้นก่อนนะเดี๋ยวพี่มาโอ้ยอะไรของแกไว้จี๊ดฮะเอ้าก็จะมาถามเฮียว่าให้เอาอาหารลงโต๊ะเฮียไว้เลยไหมเฮียก็มัวแต่สวีทอยู่กับสาวอยู่นั่นแหละเฮียแต่ว่าเมื่อกี้ใครอ่ะโคตรน่ารักเลยอ๋อสาววายๆมันอ่ะเอ้าแล้วเฮียไปโอบเขาทำไมอ่ะนี่โอบบ้าอะไรวะฮะฉันสอนเขาทำซูชิเว้ยเชียร์ให้วายจีบเนี่ยโหไหวแล้วเฮียกี่ปีไม่เคยเห็นเฮียวายแลใครสักคนฉันจะทำให้มันแลคนนี้ให้ได้จะคอยดูแล้วกันมันไม่เห็นสวยเหมือนของที่พี่พีทำเลยอ่ะนี่ฟ้าของอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ความตั้งใจไม่ใช่หน้าตาถึงจริงก็น่ารักดีจริงพร้อมยังไอ้วายมันหิวแล้วมาเร็ววายหิวแล้วเร็วพี่พีมาพี่พีเอานะพี่พีหนึ่งสองสามไปเลยพี่วายอันนี้ฟ้าทำเองนะคะขอโทษนะมันดูไม่ค่อยสวยแต่ว่าชอบเองพี่ก็ว่าดูน่ากินดีออกเห็นไหมบอกแล้วมันต้องชอบโถ่พีพอเหอะไม่อินเลยว่ะ
ไม่อินหน่อยเหรอจ๊ะที่รักจะให้อินได้ไงวะก็แกเล่นงี้กับทุกคนตั้งแต่สมัยเรียนอะก็อึมดีนะหมดทิชชู่ไปกี่ม้วนวะเนี่ยสองเป็นไงอึมพอปะก็นิ่มเนี่ยดีก็จริงจังเฮ้ยงานพาเลทสนุกจะไปหรออืมเฮ้ยก็ชวนน้องฟ้าไปด้วยดิเฮ้ยฉันไปทำงานนะเว้ยแกก็ทำงานแค่แป๊บเดียวที่เหลือก็พาน้องก็ไปเที่ยวสิวะมีความสุขนิดนึงโอ๊ยอะไรที่คิดแล้วมันทำให้เสียใจก็อย่าไปล้างมันเอาไว้ปล่อยมันไปบ้างคนใหม่เขาจะได้เข้ามาไม่งั้นถ้าแกยังไม่มีใครจริงๆฉันจะยอมเสียสละร่างกายตกเป็นเมียแกเองอีบ้าฟ้าได้ผ่านพอดีอ่ะเฮ้ยนี่ก็ถ้าไม่อยากให้ฟ้าผ่านะเนี่ยก็หัดเปิดบ้างใจอ่ะนี่นึงก็ยังดีแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยกามเทพพีระการจะจัดการให้เองดูเรื่องเคปะหาโอ้น่ารักพอเลยพอมีอะไรให้ช่วยหน่อยแต่งหน้าให้พี่หน่อยนะฮะคือพอดีพี่มีงานเลี้ยงที่มหาลัยอ่ะแล้วเขาเป็นทีมแฟนซีใช่ไหมทีนี้พี่ก็แต่งหน้าไม่เป็นก็เลยอยากจะให้ฟ้าช่วยแต่งหน้าให้หน่อยอ่ะเอาแบบสวยวิ่งนี่พรุ่งนี้ว่างไหมอ่ะว่างสิทำไมหรอแล้วฟ้าชอบพวกสวนสนุกไหมไปฟ้าชอบไปสวนสนุกมากเลยอ่ะดีงั้นเดี๋ยวพี่บอกไอ้วายให้ไปกับพี่วายเหรออืมเสร็จละพี่ลืมตาได้ละสวยจังเลยอ่ะโหฟ้าพี่โคตรสวยเลยอ่ะนี่ขอบคุณมากเลยนะ Thank you จริงๆอ่ะสวยมากๆเลยอ่ะพี่ขอโทษนะเดี๋ยวเช็ดให้ขอบคุณมากเลยนะฟ้าวันนี้พี่ไม่มีฟ้าคงแต่งไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกพี่เดี๋ยวพี่แต่งตัวเหอะฟ้าไปก่อนแล้วกันนะไม่เป็นไรค่ะ
ตาฝาป้าเดี๋ยวฟ้ารอพี่ตรงนี้ก่อนนะถ้าฟ้าเบื่อฟ้าจะไปเดินเล่นก็ได้เดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะอืมตามสบายเลยพี่วายตีฟ้าทำไมอ่ะคุณหมีใจร้ายอ่ะพี่วายก็ใจร้ายทุกคนใจร้ายกับฟ้าหมดเลยเอ้ยนะแต่คุณหมีก็จะทิ้งฟ้าหรออย่างน้อยก็ช่วยอยู่เป็นเพื่อนกันสักพักนะคุณหมีรู้ไหมฟ้าแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่แหละทั้งน่ารักทั้งใจดีคนคนนั้นชื่อว่าพี่ผีคุณหมีบอกฟ้าทีได้ไหมอ่ะว่าทำไมฟ้าถึงหยุดคิดถึงพี่ผีไม่ได้เลยอืมแต่คุณหมีอ่ะห้ามไปบอกพี่พีนะมาทำสัญญากันนะเราก่อสัญญากันแล้วนะคุณหมีก็ต้องเก็บความลับของฟ้าด้วยว่าเฟื่องฟ้ารักพิลการที่สุดในโลกเลยเราพิลการจะมีใจให้เฟื่องฟ้าบ้างไหมนะฝากคุณหมีไปถามให้ทีนะโทษทีนะฟ้ารอพี่นานไหมไม่เป็นไรเลยพี่วายขบวนพาเลทมาแล้วอ่ะเราไปดูกันไหมอืมท่าทางเราชอบลูกโป่งมากเลยเนาะก็เนี่ยคุณหมีให้ฟ้ามาน่ารักไหมคุณหมีมาสคอตอะนะไอพีที่แท้ก็แอบไปเล่นกับน้องฟ้านี่เองอะหมายความว่าไงอะคะพี่วายก็คนที่เขามาเป็นมาสคอตหมีอะเขาป่วยมาไม่ได้พี่ก็เลยต้องโทรไปเรียกให้พีมาช่วยพี่อะไอพีนะมันบ่นพี่เป็นหมีเลยอะที่พี่บังคับให้มันปิดร้านอะแล้วในสวนสนุกมีหมีกี่ตัวล่ะคะเรามีมาสคอตอย่างละตัวอ้าวนี่ฟ้าไม่รู้หรอว่านั่นคือพีอะ งั้นเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปทำงานแล้วอะพี่ส่งฟ้าแค่นี้เนาะได้ค่ะบายฟ้า มีอะไรเปล่าไม่เห็นต้อง
ทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยพี่พีฟ้ารู้แล้วว่าพี่พีเป็นหมีตัวนั้นน่ะพี่พีไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยเหรอฟ้าชอบพี่พีนะฟ้าพี่ว่าเราเป็นพี่น้องกันดีกว่าเนาะพี่พูดอันเนี้ยเพราะจริงๆพี่ก็รู้สึกดีกับฟ้านะแต่ว่าที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอพี่แค่ไม่อยากให้เราคบกันแล้วก็ต้องทะเลาะกันต้องเลิกกันน่ะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนมันยืดยาวกว่านะฟ้าเป็นน้องสาวของพี่อย่างนี้ต่อไปได้ไหมคะคุณดีนะฟ้าเป็นคนที่คิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นถ้าฟ้าบอกว่าชอบพี่พีก็แปลว่าฟ้าชอบพี่พีจริงๆแต่ถ้าพี่พีอยากให้เราเป็นแค่พี่น้องกันก็จะเป็นให้เป็นจูบแรกของฟ้านะคะพี่
ฟ้าแกเป็นอะไรหรือเปล่าฟ้าฟ้าฟ้าแกโอเคเปล่าฟ้าเออนี่วันนี้ฉันมีอะไรจะบอกแกอะวันนี้นะหลังจากที่เราไปเที่ยวกันฉันตัดสินใจจะลองคบกันดูอะฉันก็ลองคิดดูแล้วนะเว้ยมันก็จริงอย่างที่แกพูดบางทีการที่เรามีใครใหม่มันก็อาจจะทำให้อะไรมันดีขึ้นก็ได้นะเว้ยหรอก็ดีนะเว้ยฉันดีใจด้วยว่ะอึ้งเลยเหรอไอ้กามเทพขอบใจแกมากนะเว้ยถ้าไม่มีแกฉันก็คงไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตต่อไปเหมือนกันอะขอบใจเว้ยหอมเหมือนกันหรือเปล่าแล้วพี่ไม่มีร่มเหรอไม่มีอ่ะงั้นเอางี้พี่กลับกับพิมก็ได้พิมก็กำลังจะกลับหอมเหมือนกันเอาเสื้อพี่ไปใส่เถอะทำไมอ่ะมันเปียกอ่ะเฮ้ยพี่วายอ่ะ
ำเลยอ่ะผ้าเนี้ยพี่มึงเช็ดน้องไปอ่ะพี่วายพี่วายไปทำอะไรมาทำไมเปียกขนาดนี้แล้วจะเป็นไข้หรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกแล้วพี่วายกินยาหรือยังคะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ไปนอนแล้วไม่ได้นะพี่วายถ้าเป็นหนักขึ้นมาพี่จะทำยังไงอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่มาจะทำซุปไปให้พี่แล้วเดี๋ยวเอายาไปให้ด้วยส่วนพี่รีบไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะพิมทำซุปมาให้ค่ะเข้ามันก่อนสิเพื่อนพี่แป๊บนึงได้ไหมน่ากินเนาะแล้ววันนี้พี่ทำงานเป็นไงบ้างคะก็ดีนะพี่ไปถ่ายรูปให้นิตยสารน่ะแบบพวกแฟชั่นวันหยุดอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆฝนก็เทลงมาก็พี่อ่ะก็เป็นแบบเนี้ยไม่ยอมพกร่มจะให้ทำไงได้อ่ะก็เป็นงี้ตลอดแหละพี่กินยาก่อนดีกว่ากินยาเสร็จพี่จะได้ไปนอนขอบคุณนะ
ที่เป็นห่วงกันพิมก็เป็นห่วงพี่ตลอดเวลานั่นแหละพิมพี่ขอบใจจริงๆนะพิมทำอะไรอ่ะพี่วายไม่สบายอ่ะพิมเลยทำซุปมาให้พี่ไม่สบายเหรอพิมนี่ใจร้ายจังเลยนะไม่เห็นจะทำเผื่อเจดบ้างเลยอ่ะหัดดูแลแฟนมั้งสิแล้วพี่เป็นไงบ้างเนี่ยแต่ได้ซุปฝีมือพิมพ์ไปเดี๋ยวก็หายแล้วแฟนผมมาทำอาหารอร่อยจะตายเราเข้าห้องกันดีกว่านะพิมพ์พี่วายเขาจะได้พักผ่อนด้วยดูแลตัวเองด้วยนะพี่หายไวนะพี่ไปหาหมอหน่อยไม่ไหวไม่เดี๋ยวก็หายงั้นเดี๋ยวพี่ฝ่ายวายแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาอืมพี่ขอคุยหน่อยสิพี่ถามจริงเหอะพิมรู้ไหมว่าไอ้วายมันรู้สึกยังไงกับพิมทำไมพิมจะไม่รู้แล้วพิมจะมาทำดีกับมันมาให้ความหวังมันทำไมอะแล้วที่ไปเกาะแกะกับพี่เจตต่อหน้ามันรู้ไหมว่ามันเสียใจแค่ไหนตอนนี้มันเป็นไข้นอนสมจะตายอยู่แล้วพี่เมงก็มีแฟนไอ้วายเองก็มีฟ้าอยู่แล้วพี่ถามจริงนะพิมเคยรักไอ้วายบ้างไหมคำตอบของพิมมันไม่มีประโยชน์หรอกพี่สุดท้ายแล้วอะธรรมชาติก็สร้างให้ผู้หญิงคู่กับผู้ชายมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ธรรมชาติของคนเรามันไม่เหมือนกันหรอกนะพิมเราเป็นคนกำหนดธรรมชาติของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวไม่ว่าพิมจะเลือกยังไง
ี่ก็อยากให้พิมพ์ทำให้มันเคลียร์จะได้ไม่มีใครเจ็บซ้ำซากแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้แต่ละคนแลกเปลี่ยนกันนะว่าใครแปลอะไรมาบ้างเอาประโยคที่ตัวเองชอบจากหนังสือก็ได้เริ่มจากใครดีจ๊ะพิมรดาเริ่มจากเธอแล้วกันจ้ะค่ะอาจารย์จากหนังสือ Wandering Heights ของ Emily Bronte ค่ะโดยส่วนตัวที่ชอบเพราะว่าเป็นคำพูดของนางเอกเขากำลังพูดถึงพระเอกอยู่ค่ะ If all else perish and he remain I should still continue to be หากแม้ทุกสิ่งสูญสลายไปเธอยังอยู่ฉันยังคงก้าวเดินต่อไป And if all else แป๊บนะจ๊ะคือภาษาของหนูไพเราะดีแต่อาจารย์อยากจะเสริมนิดนึงคือคำว่า he เนี่ยแปลว่าเขาไม่ใช่เธอนะจ๊ะค่ะอาจารย์มันอาจจะผิดสำหรับคนอื่นแต่หนูว่าบางทีคำว่าเธอมันอาจจะถูกต้องที่สุดสำหรับหนูแล้วก็ได้ค่ะทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแกโอ๊ยฉันไม่ใช่แกนะเว้ยที่จะทำอะไรก็ได้ง่ายๆอ่ะสงสัยนะฉันต้องไปแบบว่าเอาเฮ้ยพี่วายมาแล้วอ่ะพี่วายวันนี้เรียนเป็นไงบ้างอะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่ะน่าเบื่อมากเลยอ่ะแล้วพิมจะไปไหนต่อกลับคอนโดหรือเปล่าให้พี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรหรอกพี่พิมนัดกับเจตไว้ว่าไงสาวๆทำอะไรกันอยู่เนี่ยเจ็ดนี่แกจะลากพิมพ์ไปไหนอีกเนี่ยความลับเว้ยความลับฉันก็ไม่ได้อยากรู้หรอกจะไปไหนก็รีบไปปะกี้ยังถามไปเลยไปดูหนังกันเถอะพี่วายตามสบายตามสบายจริงเลยอะค่ะวันนี้เรามีอะไรกันหรือเปล่าคะทุกคนดูอยู่กันพร้อมเชียวพิมพ์ขอโทษนะคะที่พิมพ์ไม่ได้แต่งตัวมาพิมพ์ไม่ทราบว่าเป็นไรไม่เป็นไรลูกคนกันเองอะจ้ากันเองทานข้าวทานข้าวอย่างที่ป้ากับม้าแล้วก็พ่อกับแม่ของพิมพ์ทราบดีแล้วนะครับผมกับพิมพ์เนี่ยเราคบกันมาเป็นปีแล้วหลังจากเราทั้งคู่สอบเสร็จแล้วก็จะเรียนจบกันแล้วด้วยตัวผมเองหลังจากเรียนจบก็คงจะไปรับช่วงต่อธุรกิจต่อจากป้าอะไรหลายๆอย่างก็เริ่มที่จะลงตัวมากขึ้นผมก็เหมือนผู้ชายทั่วไปคนอื่นแหละครับผมแค่อยากได้ผู้หญิงสักคนมาเติมเต็มให้ชีวิตของผมสมบูรณ์วันนี้ผมเลยอยากจะมาขอพิมพ์จากพ่อกับแม่ด้วยตัวของผมเองครับผมอยากจะให้ลูกสาวของพ่อกับแม่มาเติมเต็มให้ชีวิตของผมสมบูรณ์ครับพ่อก็ดีใจนะตัวพ่อกับแม่ก็ไม่ขัดข้องอะไรถ้าพิมพ์โอเคพ่อก็อยากได้เจตมาช่วยดูแลลูกสาวคนเดียวของพ่อขอบคุณครับพ่อว่าไงดีล่ะพิมเรายังเป็นเด็กอยู่เลยนะเจตมันไม่เร็วเกินไปหน่อยหรอ
พิมพ์ว่าพิมพ์ยังไม่พร้อมเจดก็ใช่ว่าจะมั่นวัน2วันนี้ซะเมื่อไหร่เราจะเรียนจบกันอยู่แล้วนะเจดก็เลยอยากจะรีบมั่นไว้ก่อนน่ะเจดก็รักก็ห่วงของเจดนะถ้าเกิดมีใครมาแย่งไปอ่ะยุ่งเลยสาวๆก็อย่างนี้แหละค่ะจู่ๆโดนแฟนขอแต่งงานก็เขินก็ตกใจเป็นธรรมดาสมกันอย่างกับกินทองใบหยกแบบนี้ผู้ใหญ่ก็เห็นชอบลูกพิมพ์ไม่ต้องคิดมากหรอกลูกว่าไงล่ะพิมพ์ยินดีจะแต่งกับเจดเขาไหมงั้นพิมพ์ก็แล้วแต่พ่อกับแม่จะเห็นสมควรนะคะดีเลยดีเลย อย่างนี้เรามาคุยเรื่องของพิธีการกันดีกว่า นะเราก็ผมคิดว่าจะจัดงานแบบเล็กๆเชิญเฉพาะญาติแล้วก็เพื่อนสนิทจัดงานเล็กๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราทำเป็นอะไรอ่ะฉันกำลังจะมั่นกับเจดฮะมั่นกับไอ้เจดเนี่ยนะก็วันนี้เจดไปขอฉันจากแม่กับป้ามาเฮ้ยแกเอาจริงดิแล้วแกจะมั่นกับมันเมื่อไหร่อ่ะสอบเสร็จสอบเสร็จอีกไม่ถึง1เดือนเนี่ยนะพิมพ์ทั้งชีวิตเลยนะคิดดีๆดิมาถึงขั้นนี้แล้วแกฉันยังมีสิทธิ์เลือกด้วยหรอพิมฟ้าอยากพี่พีไอ้วายมันอาบน้ำอยู่อ่ะแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอ่ะฟ้ามีเรื่องต้องปรึกษาทั้งสองคนอ่ะเรื่องอะไรหรอพิมพ์กำลังจะมั่นกับเจดฮะล้อเล่นป่ะเนี่ยฟ้าไม่ตลกนะเนี่ยฟ้าก็ไม่ได้ตลกเหมือนกันพี่พีวันนี้ไอ้เจดมันไปขอพิมพ์กับป้ากับแม่อ่ะแล้วพิมพ์ตอบว่าไงอ่ะพี่พีบ้าปะเนี่ยถ้าเกิดว่าพิมพ์มันปฏิเสธฟ้าจะมาปรึกษาพี่พีทำไมอ่ะพี่วายตัวร้อนจี๋เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรร้อนๆมาให้กินนะThank you.
ใช่ใช่ไหมพี่พี่ยังชอบพิมพ์อยู่ใจคนเรานี่เปลี่ยนยากยากเนาะไอ้พีใช่ไหมถ้าหัวใจมันถามเราสักคำก่อนที่เราจะไปรักใครมันก็คงดีเนาะแล้วตกลงเราสองคนเอาไงกันเนี่ยอืมเราเหรออืมเลิกกันนะงั้นฟ้าไปก่อนแล้วกันนะพี่วายก็ดูแลตัวเองดีๆหายไวๆนะขอบใจนะผมผ้าแล้วก็กินยาแล้วก็รีบนอนนะพี่งั้นฟ้าไปก่อนนะคะฉันเข้าไปได้ป่าวะคือฉันกับฟ้าเราเลิกกันแล้วนะเฮ้ยจะบ้าเหรอก็แกยังเพิ่งจูบกันบ้าไม่ได้จูบเดี๋ยวก่อนแล้วนี่แกเห็นได้ไงวะเอ้ยคือบังเอิญน่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบดูนะเว้ยฉันรู้เรื่องแกกับฟ้าแล้วนะไม่ต้องมาแถอะไรพี่จะรู้สึกไงวะเวลาที่เห็นฉันกับฟ้าจะจูบกันฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กคนหนึ่งอะที่ทำลูกโป่งหลุดมือเพราะว่าตัวฉันเองจับมันไม่แน่นพอแล้วแกจะต้องปล่อยลูกโป่งให้หลุดมือไปกี่ลูกวะกว่าที่แกจะคิดได้คือฉันแค่ไม่อยากเสียใจไม่อยากผิดหวังอะทุกอย่างที่มันเป็นตอนนี้มันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอวะแล้วฉันผิดด้วยเหรอที่อยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ในเมื่อสายตาที่แกมองเขา
ันเลยคำว่าพี่น้องไปไกลแล้วแกอย่ารอให้ถึงวันที่เสียเขาไปแต่เพิ่งดึกขึ้นได้นะเว้ยเมื่อแกขาดเขาไม่ได้คำว่ารักบอกให้คนที่เขาอยากฟังในวันที่เขาอยากได้ยินเนื้อพี่ดีกว่าเก็บไว้ไปบอกคนที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกับแกแม้แต่นิดเดียวก็วันนั้นฝากหมีมาถามพิลาการไม่ใช่หรอหมีได้คำตอบแล้วก็เลยจะมาบอกนี่ไงพี่ขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะฟ้าที่ผิดเองแล้วพี่ก็รู้แล้วว่าพี่เป็นพี่น้องกับฟ้าไม่ได้จริงๆอะไรที่พี่เคยพูดแล้วมันทำให้ฟ้าเสียใจไม่รู้เดี๋ยวแค่นี้เองเหรอหายงอนง่ายจังหรือพี่ๆจะให้ฟ้างอนไม่เอาจ้ะไม่เอาพี่ขอโทษ1วินาทีที่เราเสียเวลามาโกรธกันก็คือ1วินาทีที่เสียไปโดยที่ไม่ได้รักกันทีนี้เข้าใจยังอ่ะโอ้โหโคตรคมเลยอ่ะน้องใครสุดยอดน้องโอ้ยขอโทษค่ะไม่น้องละเมื่อกี้พูดว่าไงนะน้องเหรอน้องเหรอคะโอ้พี่ขอโทษค่ะพี่ฟ้าว่าไงนะคะน้องฟ้าของพี่น้องฟ้าของพี่พีน้องฟ้าของพี่พีไงขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะถ้าเรียกน้องอีกหน้าดูนะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเปลี่ยนชุดหมีแป๊บนึงนะชุดนี้มันร้อนเอาเรื่องเหมือนกันอ่ะพี่เดี๋ยวฟ้าช่วยเปลี่ยนให้ก็ได้นะคะอาจจะดูเหมือนยาวนานตั้งแต่วันที่เธอเดินจากไปอาจจะดูเหมือนแสนไกลและไม่มีวันได้พบได้เจอกันแต่ในใจของฉันจดน่าจำเธอนั้นเหมือนเพิ่งผ่านเธออยู่ตรงนี้ตรงความรู้สึกI'm not afraid to die.
ชุดหมีนี่อุ่นดีเนาะงั้นก็มาใส่ด้วยกันสินี่เป็นแหวนรูปอินฟินิตี้เป็นตัวแทนของความรักที่ไม่สิ้นสุดพี่ก็เลยอยากเอามันมาให้ฟ้าเพราะว่าพี่อยากให้ฟ้าเพราะว่าพี่รักฟ้าอืมไม่เอาอ่ะก็พี่อ่ะยังไม่เห็นพูดอะไรบ้างเลยทำไมอ่ะแค่พูดว่ารักฟ้ามันยากนะหรอคะพี่ก็รักฟ้าไงฟ้าเพิ่งตื่นอ่ะไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะพูดดังๆหน่อยได้ไหมอ่ะพีละการรักเฟื่องฟ้านะคะรักที่สุดในโลกเลยก็แค่นี้ก็สิ้นเรื่องทำเป็นปากหนักอยู่ได้แต่ก่อนน่ะพี่ก็เคยกลัวความรักนะก็เพราะความรักเองเหมือนกันที่ทำให้พี่เลิกกลัวตากหวานแบบนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยพี่พีฟ้ารู้สึกเหมือนฟ้าเคยเห็นแหวนแบบนี้เลยอ่ะฟ้าเคยเห็นจากที่ไหนเหรออันนี้เป็นแหวนที่พวกพี่สั่งทำกันเป็นพิเศษอ่ะก็มีแค่พี่ไอวายแล้วก็เพื่อนเพื่อนในรุ่นที่มีกันอ่ะว่าแต่แล้วฟ้าไปเห็นได้ไงอ่ะพิมฟ้าเห็นพี่มีแหวนแบบเนี้ยใส่คล้องไว้ที่สร้อยห้อยคอติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยนะนี่มันเรื่องจริงเหรอฟ้าฟ้าว่าพัดจำไม่ผิดแน่ๆพิมพ์ห่วงแหวนวงนี้มากเลยนะคะไอ้วายตื่นเร็ววายตื่นไอ้วายมีเรื่องแล้วตื่นเร็วอะไรของแกวะบ้านทำไมหมดเหรอเอาในเกนนู่นดิ
โอ้ยเชี่ยวายตื่นไงบอกให้ตื่นแล้วเมาขี้ตายให้ตื่นแล้วลุกนี่ฟังฉันนะแหวนนุ่นของเราอ่ะแกเอาไว้ไหนก็หายไปตั้งนานแล้วไงเคยบอกแกไปแล้วนี่หายหรือแกแอบเอาไปให้ใครอะไรของแกวะฉันบอกหายก็หายดิแล้วฟ้าจะบอกฉันได้ไงว่าพิมพ์ก็มีเหมือนกันแกว่าไงนะจริงๆนะพี่วายฟ้าเห็นพิมพ์ใส่แหวนแบบเนี้ยคล้องไว้ที่สร้อยอ่ะ 2-3 ปีแล้วพิมพ์ไม่เคยถอดเลยนะคะแกก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะว่าจะลองเป็นครั้งสุดท้ายหรือจะปล่อยพิมพ์ไปแบบนี้ยินดีด้วยนะพี่สอบเสร็จแล้วอ่ะเรียนจบสักทีนะถ้าพี่เรียนจบแล้วพิมพ์จะคิดถึงพี่ไหมนะคิดถึงสิพี่แต่จะว่าไปก็ใจหายเหมือนกันนะแป๊บจะไม่เจอกันแล้วอ่ะพิมพ์คือพี่มีอะไรจะบอกพิมพ์อ่ะจริงๆแล้วพี่ก็อยากบอกพิมพ์มานานแล้วล่ะคือว่าพี่ชอบพิมพ์อ่ะพี่วายถ้าระหว่างเราสองคนมีใครเป็นผู้ชายมันก็คงจะดีนะพี่คือพิมพ์ชอบพี่นะแต่เราเป็นผู้หญิงทั้งคู่ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกก็พี่เกิดมาเป็นผู้หญิงอ่ะพิมพ์จะรักพี่แค่เท่าที่พี่เป็นไม่ได้หรอพิมพ์ขอบคุณนะที่พี่รู้สึกดีกับพิมพ์แต่พิมพ์ตอบแทนความรู้สึกพี่ไม่ได้จริงๆแหวนวงเนี้ยเป็นตัวแทนความรู้สึกของพี่ที่มีให้กับพิมพ์ในเมื่อพี่ให้พิมพ์แล้วพิมพ์จะทำยังไงก็แล้วแต่พิมพ์เถอะพี่วายพี่ขอบคุณนะที่บอกกันตรงโอเคฟ้าจ้ะเฮ้ยพิมพ์ลองชุดดิชั้น2อ่ะป่ะแกว่าชุดไหนดีอ่ะชุดไหนก็ได้แกเลือกเลยพี่วายพิมพ์ยังเก็บไว้อยู่จริงๆด้วยเธ
ทำไมวันนั้นพิมพ์ปฏิเสธพี่วันนี้พิมพ์กำลังจะมั่นกับเจดแต่พิมพ์ก็ยังเก็บแหวนพี่อยู่พิมพ์คิดอะไรพิมพ์รู้สึกอะไรพิมพ์บอกพี่ได้ไหมพี่ไม่รู้ว่าพี่จะต้องรู้สึกอะไรแล้วอะมันยังมีประโยชน์อีกเหรอพี่ยังไงเราก็เปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้ทั้งหมดนี้เพราะว่าพี่ไม่ใช่ผู้ชายเหรอมันแค่นั้นจริงๆใช่ไหมมันไม่ใช่ความผิดของพี่แต่มันเป็นเพราะพิมพ์เองยังไงพ่อแม่พิมพ์ก็ไม่ยอมหรอกถึงพิมพ์จะรักพี่มากแค่ไหนก็ตามเรามาไกลกันเกินแล้วนะพี่เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแล้วพิมพ์จะทำยังไงจะอยู่กับเจดยังไงมันชั่วชีวิตเลยนะพิมพิมดูแลตัวเองได้พิมสัญญาพี่ไม่ต้องห่วงพิมนะสัญญากับพี่แล้วนะพิมดูแลตัวเองดีๆนะThank you.
ทำอะไรอะเจดไม่เอานะนิดหน่อยเองนะพิมจะเขินไปทำไมอีกอะพอเถอะเจดพิมไม่ชอบนะนี่เราจะมั่นกันอยู่แล้วนะพิมจะห่วงไปทำไมอะเจดแค่เพราะเราจะมั่นกันมันก็ไม่ได้หมายความว่าเจดจะมาทำอะไรลุ่มล่ามกับพิมก็ได้นะพิมเจดขอโทษนะรู้ไหมว่าเจดดีใจขนาดไหนที่เราจะได้มั่นกันอ่ะพอเรามั่นกันสักพักเราก็ค่อยแต่งงานกันแล้วพิมพ์ก็จะเป็นของเจดแล้วก็จะอยู่กับเจดตลอดไปเราทั้งคู่จะสร้างครอบครัวด้วยกันเจดเป็นผู้ชายที่โชคดีมากเลยอ่ะงั้นเราเจดไปละแค่อยากแวะมาดูพิมพ์เฉยๆแล้วเจอกันในพิธีนะจริงเหรอป้าป้ามามาอ้าวเจดโอ้โหลูกเป็นไงพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วครับโอ้ยหล่อจังเลยลูกหม่อมม้าภูมิใจหล่อเหมือนป้าตอนหนุ่มเลยอ่ะดูดีพิม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 มาพิมพิมไปไหนมาครับคุณคะมาพิมไปไหนอ่ะพิมไปไหนแล้วครับมาพิมแน่ใจแล้วนะพิมจะไม่ฝืนธรรมชาติตัวเองหรอกพี่พี่วายพิมมาที่นี่ได้ไงวันนี้มันเป็นงานมั่นของพิมไม่ใช่เหรอพิมยังไม่ได้มั่นคือพิมทำใจมั่นกับเจดไม่ได้จริงๆนะพี่วายพิมขอโทษที่เพิ่งมารู้ตัวเอาจนป่านี้พิมขอโทษที่เห็นแก่ตัวไม่เคยชัดเจนอะไรสักอย่างทำให้ทุกคนต้องเจ็บไปหมดพี่งงไปหมดแล้วมันหมายความว่ายังไงนะคือพิมหนีงานมั่นมาเหรอพิมจะทำแบบนี้ไม่ได้นะพ่อแม่ท่านจะคิดยังไงท่านจะเป็นห่วงพิมแค่ไหนพิมรู้
พิมคิดว่าพิมจะเลือกเจตได้แต่มันก็ไม่ใช่ยังไงเจตก็ไม่ใช่พิมรู้แล้วว่าพิมอยู่กับคนที่พิมไม่ได้รักไปทั้งชีวิตไม่ได้ขอบคุณโชคชะตาที่ฉันได้เจอเธอพี่วายชอบดูดาวเหรอไม่อ่ะพี่ชอบนั่งข้างพิมพ์มากกว่าขอบคุณนะที่รอกันพิมพ์รักพี่นะไปเดินเล่นกันดีกว่านะตื่นได้แล้วพี่พีโอ๊ยฟ้าปลุกทำไมเนี่ยยังเช้าเลยก็พี่พีบอกว่าจะพาฟ้าไปเดินเล่นไม่ใช่หรอตื่นเลยนะตื่นตื่นตื่นพี่บอกตอนไหนก็เมื่อคืนไงพี่พีจำไม่ได้หรือไงล่ะเมื่อคืนอะจำได้จำได้ก็ลุกขึ้นมาสิพี่พีให้ตื่นใช่ไหมใช่จะปลุกใช่ไหมใช่ตายปลุกลงโทษเมื่อคืนพี่พีคนบ้าเลิกมุ้งมิ้งกันได้แล้วสนใจคนอื่นบ้างดิทำไมอิจฉาไงนะให้อิจฉาแกวะฉันก็มีที่สุดของฉันอยู่ตรงนี้แล้วไงโอ้โหแกนั่นแหละพีมีฟ้าแล้วอ่ะอย่าไปมองคนอื่นให้มากนะเว้ยกิ๊กเยอะเหมือนสมัยเรียนอ่ะไม่ไหวนะไอ้วายทำไมแกมาขายฉันนี่วะไอ้บ้ากิ๊กเยอะเหรอคะพีมีกี่คนคะเนี่ยมันเป็นอดีตไอ้วายมันโมแต่โอ้ยตอนนี้พี่ไม่มีเลยพี่มีฟ้าคนเดียวจริงนะนี่เลยนี่เลยพิมว่าพิมหนีมันพอแล้วล่ะพี่พิมอยากกลับไปแก้ไขให้มันถูกต้องได้
งั้นเรากลับกันพี่จะไปกับพิมเองแต่พิมว่าพิมควรไม่มันเป็นเรื่องของเราสองคนพี่จะไม่ยอมปล่อยให้พิมกลับไปแก้ไขปัญหาคนเดียวกลับมาจนได้นะพี่พิมพ์พาใครมาเนี่ยนี่พี่วายค่ะสวัสดีค่ะเรารู้จักกันตั้งแต่หนูอยู่ปีหนึ่งแล้วค่ะพ่อคะแม่คะหนูรักพี่วายค่ะแต่หนูคบอยู่กับเจดหนูกำลังจะมั่นหนูรู้ค่ะหนูคิดว่าหนูจะเปลี่ยนใจได้แต่สุดท้ายหนูก็หนูจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะพ่อไม่ให้หนูขอโทษเขาพ่อแต่หนูรักพี่วายจริงๆหนูมีความสุขหนูยังกล้าเรียกสิ่งที่ทำว่าความสุขอีกเหรอทิ้งงานมั่นแล้วหายตัวไปบ้านตาเจดถึงขนาดประกาศตัดความสัมพันธ์ไม่เผาผีกับบ้านเรารู้ไหมว่าเขาพูดยังไงกันบ้างแล้วยี่หนูจะให้พ่อหน้าไปไว้ไหนเคยเห็นหัวพ่อกับแม่บ้างหรือเปล่าหนูขอโทษค่ะหนูรู้ว่าหนูเป็นลูกที่ไม่ดีสิ่งที่หนูทำลงไปมันแย่มากหนูต้องทำให้พ่อกับแม่ต้องผิดหวังแต่หนูก็อยากให้พ่อเข้าใจหนูนะว่าหนูรักใครไม่ได้จริงๆถ้าไม่ใช่พี่วายหนูจะรักกันได้ยังไงในเมื่อหนูเป็นผู้หญิงกันทั้งคู่ถึงแม้ว่าเราสองคนจะเป็นผู้หญิงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าหนูจะทำให้พิมพ์เขามีความสุขไม่ได้ที่หนูมาในวันนี้หนูอยากจะมาขอโอกาสคือว่าหนูรักพิมพ์ค่ะและหนูสัญญานะคะว่าหนูจะทำให้พิมพ์เขามีความสุขให้ได้นะคะพ่อขอโอกาสให้เราสองคนด้วยนะคะไม่ร้องนะลูกนะหนูขอโทษค่ะแม่ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวแม่จะช่วยพูดกับพ่อให้นะชื่อวายใช่ไหมจ๊ะค่ะคุณเรียกแม่เถอะลูกวายแม่ฝากดูแลน้องด้วยนะแล้วแกจะยังไงต่อไปอ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วฉันก็คงต้องเดินหน้าต่อไปแหละ
ก็พิสูจน์ให้พ่อพิมพ์เห็นว่าฉันสามารถดูแลลูกสาวท่านได้แล้วตอนนี้พิมพ์ก็เพิ่งเรียนจบก็คงต้องดูกันต่อไปแหละเสียดายเปล่าที่ไม่ได้แต่งงานอ่ะก็เสียดายแหละอดใส่ชุดสวยๆเลยเจ้าบ่าวก็หนีไปซะแล้วอยากใส่ชุดแต่งงานเหรอก็มันก็เป็นความฝันของผู้หญิงสวมชุดขาวเข้าพิธีแต่งงานแล้วก็เตรียมพร้อมเป็นภรรยาแล้วถ้าเกิดว่าพี่ไม่อยากได้ภรรยาล่ะจะเป็นคู่ชีวิตของพี่ได้ไหมพี่นะพี่ก็มีความฝันเหมือนกับพิมพ์แหละเรามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะทำความฝันของกันและกันให้เป็นจริงได้ไหมพี่พีไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่เมืองนอกบ้างเนาะแล้วพี่พีโอ้ยอย่าจะพูดขนาดนั้นพี่ไม่ได้ยินชิฟ่าพูดใช่ไหมทั้งสองคนรักไม่รักรักค่ะรับไม่รับรับค่ะเอาเอ้ยไม่ใช่งานตัวเองนะว่าจะซึ้งอะไรขนาดนี้ฮะแม่เจ้าสาวก็พี่พีอ่ะไม่เห็นคอยพูดหวานหวานแบบนี้กับฟ้ามึงเลยอ่ะจ้าต่อเลยแกHappy birthday to you. เด็ดขาดมากจริง Happy birthday. 3 take 3 Happy birthday.